ครติบ้างคะว่าเราแก่ลูกชายค่ะลูกติว่าไงคะบอกว่าแม่ไปทำอะไรมาทำไมตาลึกมากเลยเริ่มหาข้อมูลใช่ไหมเริ่มหาข้อมูลค่ะค่ะโอเคลูกตัวเองความแก่ดูสิเนาะหางตาตกหางคิ้วตกเยอะมากถุงใต้ตาล่างหนาอะไรอย่างที่ลูกติยิ้มสิคะมาเต็มเลยตีนกามันกองกันมาเป็นตระกูลเลยนะคะเรื่องแก้มลึกไหมลึกมากมากลึกมากและนี่ค่ะแก้มหย่อนคล้อยนะคอก็เหี่ยวลึกแล้วโอเคค่ะนี่ดูผิวเนาะผิวมีความยืดหยุ่นดีค่ะดึงได้เยอะค่ะดึงได้เยอะโอ้ยร่องแก้มจะหายวิยุมากคอจะตึงเลยโอเคสิปล่อยตัวให้เท่าขนาดนี้ก็เอื้อยขากระทาเวลามาโดนแล้วก็โดนเดย์54ปี54แล้วใช่ก็โดนหลายหรอกแต่ว่านานมันยังครบ14เนาะแม่นแล้วอีหยังบ้างคะเอื้อยคะที่ว่าดูเท่าดูเท่าได้บ่มองตาตาล่างจ้ะตาบนจ้ะเบิ่งสื่อพิมพ์บ่ได้ก็ต้องขยับตาแน่เอาดิวดันตาเอาดิวดันตาหางแถวไม่จิ้มแขวดันตาลองแก้มก็ลึกหลายด้วยเนาะลองแก้มลึกโอ้ทำบ่ได้คอเหี่ยวบ่ค่ะทำบ่ได้เหี่ยวมีอย่างดีบ้างค่ะบ่มีจิตใจดีจิตใจดีกันนั่นละเนาะจิตใจดีที่มานั่งให้ด็อกเตอร์สัมภาษณ์ดีหลายหลังหลังผ่าตัดเรียบร้อยแล้วจิตใจดีขึ้นแล้วว่ามือที่3ก็ยังดีขึ้นแฟนถ่าถ่ายรูปซุมือซุมือจ้ะเบิ่งผลระยะนะดีไหมดีไหมจ้ะอาทิตย์นึงโอ้คือดีหลายแท้คือดีหลายอย่างเนาะทำบุญมาดีมีสามีให้กำลังใจและอนุญาตให้มาเฮ็ดศัลยกรรมแล้วก็เพียงแค่16วันเนี่ยสิจางๆหายไปเรื่อยๆเด้อเอ้ยค่ะสามีสมว่าจังใดบ้างสามีงาม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 สาวละอ่อนเพิ่นเว้าอีสานได้บ่คะบ่ได้เว้าเยอรมันบ่เป็นเยอรมันเว้าว่าจังได๋คะจังได๋เอ้ยชื่นติ๊งติ๊งจบยังบ่ติดตอบด็อกเตอร์เลยเด้อว่าจังได๋สิขออนุญาตสิกล่อมให้เพิ่นน่ะยอมให้เฮานี่มาเฮ็ดเฟซออฟมีกล่อมยากบ่คะอยากอยู่อยากอยู่กี่วันกี่เดือนโอ้หลายเดือนอยู่หลายเดือนอยู่เฮ็ดจังได๋คะเอื้อยเปิดวิดีโอของด็อกเตอร์ไซปิงให้เพิ่นดูแม่นบ่คะเปิดให้เบิ่งอยู่จ้ะแน่ใจจักเปอร์เซ็นต์จ้ะบ่เห็นติเขาเฮ็ดเป็นรูปตะขาบแผลเป็นหลังหูหน้าหูหน้าเบี้ยวโอ้ฝรั่งหูแม่นบ่หูแม่หูแม่เปิดให้เขาเบิ่งหมู่ก็บอกว่าอย่าไปเฮ็ดจ้ะเดี๋ยวจะตาเหลือกระวังเด้อตาตาล่างตาเลือกพอบอกว่าจะไปเก็บตาล่างน้ำเนาะจ้าเขาบอกระวังเด้อหมอพอดีตาเลือกเด้อเป็นตากระต่ายล่ะจ้าอืมเอ้ยบ่กลัวบ่ย่านบ่บ่ย่านทั้งมูแล้วก็ทั้งสามีเนี่ยก็เว้าขนาดนี้ขนาดนี้แต่ว่าเอ้ยมั่นใจมั่นใจโครงการเฟซออฟแล้วว่าบ่มีผู้ใดบ่มีเคสใดเลยที่จะผิดปกติแม่นบ่คะแม่นเบิ่งของดร.ซีปิงหลาย
สู่มือจ้ะบอกว่าความมั่นใจขึ้นวันนี้จ้ะเรามาทางนี้ดีกว่ามาทางเทือนสีปิงดีกว่าจากนั้นเราเอ้ยก็เว้ากับสามีว่าที่นี่นี่ดีจังใดที่นี่ดีจังใดดีเฮ็ดในโรงพยาบาลระดับโลกระดับโลกเนาะบ่แม่นว่าเฮ็ดคลินิกเฮาเหนือกว่าเกาหลีเด้อเอ้ยได้เว้ากับสามีบ่คะแม่นบอกเขาอยู่สลาดสวยWhat do you think about your new wife? Very good. Very good. Mm-hmm. Are you sure? Yes. แล้วก็ผ่านไปแล้วแค่16วันเนี่ยสิต้องเมื่อบ้านแล้วค่ะเยอรมันพรุ่งนี้เนี่ยผ่าตัดแล้วนะยังไปเที่ยวทะเลอยู่เด้ล่ะเนี่ยดำดำมืดไปเที่ยวได้ค่ะไปเที่ยวได้แมนบอลไปเยี่ยมญาติไปช้อปปิ้งไปซื้อของไปมืดไปหาญาติโอ้ยไปไหนไปโลดเลยค่ะหลังจากสิออกโรงพยาบาลแล้วมาอยู่กับเฮาแค่คืนเดียวพักฟื้นแมนบอลค่ะแล้วก็ไปเฮ็ดธุระได้โลดผู้ใดผู้ใดก็มา2อาทิตย์ก็เพียงพอแล้วที่จะตัดใหม่เสร็จแล้วก็บินกลับบ้านแล้วก็หอบหน้าใหม่กับความสุขในปุ๊บฝากครอบครัวที่ต่างประเทศเพื่อนๆอยู่ในร้านนวดนะถามเพิ่นถามเพิ่นบ่ค่ะให้พี่พรไปเฮ็ดมาก่อนผู้ใดล่ะที่เว้าว่าระวังเด้อตาสิปิ่นสิไปเฮ็ดตาล่างนี่ตาสิปิ่นตาสิห้อยน่ะเอ้าก็พนักงานในร้านตั่วจัดการโลดจะให้ไปเบิ่งยกเบิ่งคนได้ฮู้ว่าสิ่งดีๆมันก็มีในสังคมบ่แม่นสิต้องไปยึดติดกับตัวอย่างในโซเชียลมีเดียทั้งหลายที่เฮาได้เห็นแล้วมันน่ากลัวอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงบ่ได้ว่าเด้อแต่ว่าไอ้สิ่งดีๆมันมีเฮาก็ต้องพูดด้วยว่าที่ใดมันดีที่ใดบ่ดีบ่แม่นเหมารวมไปหมดมันก็สิหมดกําลังใจของดร.เซปิงสิตอนแรกนะเห็นพี่บ่อยากเอ่ยชื่อเนาะจ้ะอยู่เยอรมันอยู่ต่างจังหวัดเนาะจ้ะอยู่รายการดร.เซปิงนี่แหละอยู่ใน YouTube เนาะเปิดเบิ่งว่าอยู่เยอรมันเด้อพี่นั่นพี่นี่เอ้าโทรไปถามกันนะกลับมาแล้วบ่โทรไปถามเป็นจังได๋ล่ะโอ้ดีๆไปโลดบ่ผิดหวังจังซั่นนั่นน่ะเห็นบ่ค่ะบ่มีแผลใหญ่ดอกนิดน้อยบ่เห็นดอกไม้เขาเส้นเล็กนิดเดียวแม่นนะจ้าก็เลยสบายใจก็เลยสบายใจโอ้ยบัดนี้ก็รีบจองสิทธิ์รีบจองสิทธิ์คิวพักด่วนแม่นก็เรียกว่าเป็นการวางแผนระยะยาวมากนะคะจากคุณสามีไม่เห็นด้วยและแถมยังมีคำพูดของเพื่อนที่เข้ามาพูดบลัฟความเชื่อมั่นของเธอแต่เธอก็ยึดมั่นว่าดร.สปิงต้องไม่โกหกไม่ทำร้ายเธอแน่นอนแมนนะคะเอ้ยสิ่งที่มีวันนี้แล้วนะคะวันแห่งความสุขสุขจนกระทั่งมันต้องมานั่งใส่ชุดงามๆเนาะมีความสุขหลายโพดไหนว่าอีกอย่างกับกระจกบังค่ะเอ้ยแมนข่อยบ่เนาะเป็นตัวคนเดิมบ่เอ้ยสิงามหลายขึ้นมาอันนี้2อาทิตย์เนาะเนาะแมนก็เพิ่ง2อาทิตย์เด้ยังบวมอยู่เด้อยังบ่เข้าที่เดี๋ยวเอ้ยสิต้องท่าเด้อ1เดือน2เดือนแล้วก็3เดือนเนี่ยหน้าเอ้ยสิเล็กลงมาอีกหลายโพดเลยเด้อเว้ากับชาวอีสานที่อยู่ทั่วโลกเด้อให้กําลังใจเพิ่นที่ไปเฮ็ดการเฮ็ดงานอยู่ลําบากลําบนอยู่ต่างแดนแล้วเฮาสิต้องมีความหวังเวลาเมื่อบ้านแต่ละปีบางคนก็หลายปีกลับมาที่ใดก็หมดตัวจากเก็บสตางค์มานี่ก็อยากสิงามอยากสิไปต่อยอดชีวิตแต่เจอสิ่งบ่ดีเจอหลอกลวงเอ้ยว้าวโลดให้กําลังใจคนอีสานเฮาเด้อค่ะเฮ็ดงานน่ะมันลําบากเก็บเงินเก็บให้ตะพี่ให้น้องก็ส่วนนึงส่วนเฮาของเฮาก็ต้องเก็บไว้แน่เอาไว้เฮ็ดเพื่อตัวสําหรับตัวเองแน่มีจะได้มีกําลังใจเฮ็ดงานต่อใจบ่ไปหาเฮ็ดเฟซออฟนี่ทั้งที่ดีนะเอ้ยเป็นจังซี่ตัวคอยเบิ่งใน YouTube หลายเคสนะเบิ่งบ่พอเด้ล่ะไปถามโทษถามคนที่เขาเบิ่งเขาบินกลับมานะไปเบิ่งแผลเป็นไปถามเขาเป็นจังใดเจ็บบ่เขาเทคแค่ดีบ่บอกว่าไปโลดบ่ผิดหวังอ่ะนะมีความมั่นใจหลาย
หาลังเชื่อบ่เคยคิดหรอกว่าจะฉีดฟิลเลอร์หรือว่าจะฉีดอย่างล่ะเนี่ยพนักงานโบท็อกพนักงานไปเฮ็ดโบท็อกมา6เดือนมันก็เป็นก้อนแข็งๆอยู่ใต้ตาถ้าเวลาสิไปผ่าตัดอยู่วันนี้เพื่อนอายุเท่าใด63แล้วว่าไปเฮ็ดร้อยไหมนะเฮ็ดแล้วก็ไปเอาออกแม่ว่ามันบ่งามมันแก้มหอยคือเก่าจักไปเฮ็ดท่าใดเจ็บก็เจ็บแพงก็แพงไปเข้าห้องหยังห้องเขาเรียกว่าเซาหน้าเขามาแล้วออกมาแล้วก็บ่ดีอักเสบบัดนี้ถ้าเวลาเฮ็ดออกแล้วไปดึงออกแล้วบัดนี้จะเฮ็ดจังไหนว่าถ้าจะเฟดออกบัดนี้จ้ะเนี่ยเฮ็ดโลดสวยถาวรถ้าว่าพ่อดร.เซฟิงมีวางแต่คงจะทาดูอีกหลายยังตัดสินใจบ่ได้หรอกตัดสินใจแล้วเรียบร้อยให้กับผู้หญิงเนาะเขาสิได้บุญกันคู่เลยเนาะเอ้ยค่ะผู้หญิงค่ะเราไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมความงามนะคะจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่คุณพี่เขาได้แจ้งไปแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะไปดูตัวเป็นๆเขาเองเขาก็ไปหาคนที่อยู่เยอรมันติดตามเดินทางไปนะคะว่าอยู่เมืองไหนรัฐไหนแล้วก็ไปดูค่ะว่าไม่มีรอยแผลเป็นอย่างไรมาดูเด้อปลอดภัยไหมบริการเป็นอย่างไรรู้สึกประทับใจหรือไม่อย่างไรเอื้อยจ๋าเอื้อยก็ต้องเว้าค่ะเอื้อยอยู่เมืองใดอยู่เบอร์ลินเยอรมันนอยเคิร์นอยู่ติดกับเฮดเปิดร้านนวดชื่อว่าอูรัสไทยมาซาเกอร์แอนด์เวเนสอยู่นอยเคิร์นด้วยเด้ออยู่ที่นู่นมันลำบากเหมือนกับเอื้อยลำบากเนาะจ้ะแล้วก็โครงการ Face Off นี้ก็สร้างฝันให้กับหมอนวดสปาหมอนวดแผนไทยทุกผู้เลยเด้อค่ะที่ได้มาเข้าร่วมโครงการ Face Off นี้ก็มีความหวังมีความสุขกลับไปแล้วก็ต่อยอดชีวิตต่อวีซ่าได้ด้วยสำหรับบางประเทศเพราะว่าเจ้านายบ่ชอบคนแก่คนเฒ่าต่อยอดได้สตางค์หลายเติบเฮาก็มีความสุขหลายสุขใดก็บ่เท่าความสุขที่ดร.เซฟิงเห็นเพื่อตายความสุขของเอื้อยอุราพรใช่เนาะท่านใดนะคะอยู่เยอรมันไปหาเขาเลยค่ะไปจิกเขาเลยนะคะว่าไม่มีรอยแผลเป็นยังไงแล้วหน้าเปลี่ยนจริงการที่ออกมานั่งสัมภาษณ์เนี่ยกล้องมันขยายค่ะตัวจริงหน้าเล็กกว่าแน่นอนและนี่เพิ่งผ่านไปแค่16วันนะคะรอให้เธอครบ3เดือนเธอจะสุขครึ่งเลยค่ะหน้าเธอจะเรียวเป๊ะแล้วก็ไม่มีอักเสบไม่มีเลยแฟนดีใจมากประทับใจบอกลาอีหยังกันคะเลยค่ะบอกลาตีนกาถูกแต่ตาล่างห้อยต้องแต่งผู้เฒ่าผู้ลายลองน้ำหมากลึกๆบ่มีแล้วค่ะคนที่เป็นผิวเรียบไม่ขูขาจากหุ่นสิวนะคะเนียนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิง